ย้อนอดีตกลับไปครับตอนที่คุซันนะครับอยู่ที่เกาะพังฮัสาดนะครับก็นั่งชิลกินกาแฟอยู่นะครับแล้วก็เราจะพบว่ากลุ่มของหนวดดำได้มาถึงนะฮะแล้วก็ถูกแช่แข็งครับผมหนวดดำนะครับก็ได้เข้ามาถึงเกาะพังฮัสาดครับแล้วก็ได้เจอกับคุซันนั่นเองครับนี่เจอกันแล้วฮะนี่นะครับและหลังจากนั้นครับหนวดดำก็ได้ชวนคุซันนะครับมาร่วมมือกันดีกว่าครับนี่ก็จะเป็นสาเหตุว่าทำไมคุซันเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มหนวดดำนั่นเองครับอาร์ฟนะครับได้มาช่วยโคบี้นะครับแล้วดูเหมือนว่ากลุ่มโจรสลัดเนี่ยของพวกริ้วร้อนหนวดดำจะโดนน็อกเลยนะครับแล้วก็กำลังที่จะกลับไปหากราฟนะครับนี่ปรากฏว่าครับคนที่มาช่วยนะครับหน่วยซอสถูกแช่แข็งครับและก็คนที่แช่แข็งเนี่ยก็เป็นใครไม่ได้ครับนอกจากคนนี้ครับคุซันนั่นเองครับนี่โอ้โหคุซันอยู่ที่เกาะนะครับโดนแช่แข็งไปเลยฮะนี่ครับทุกคนต่างตกใจหมดเลยนะครับว่าเฮ้ยคุซันมาว่ะคู่ต่อสู้หลักครับก็จะกลายเป็นกราฟนะครับกราฟสู้กับคุซันนะครับนี่ฮะโอ้โหทั้งสองคนได้เริ่มต้นขึ้นนะครับและดูเหมือนว่ากลาฟจะได้ชนะนะครับนะปัจจุบันนี้ฮะตัดฉากมาที่การต่อสู้ระหว่างหนวดดำและลอนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าลอนะครับได้พ่ายแพ้ให้กับหนวดดำเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครับซึ่งหนวดดำตอนนี้เนี่ยกำลังคิดอยู่ครับว่าจะฆ่าลอเพื่อเอาพลังมาหรือว่าจะเอาเก็บรอไว้ไปขายดีนะครับและขณะที่หนวดดำกำลังตัดสินใจนะครับนี่ครับกลุ่มลูกทีมนะครับโดนน็อกหมดเลยฮะเปโปนะครับเปโปนะครับนี่ฮะจำได้ว่าช็อปเปอร์นะครับเคยเอายาเพิ่มพลังมาให้ครับจึงกินยานั้นเข้าไปนะครับและเขาก็กลายร่างเป็นซูลองครับกลายร่างเป็นซูลองหายร่างเป็นซูลองแล้วก็มาช่วยลอหนีจมน้ำทะเลหนีไปครับครับส่วนลูกเรือคนอื่นๆนะครับเราจะเห็นว่าลูกเรือของลอนั้นโดนน็อกแล้วก็เรือของลอนะครับได้ถูกทำลายจมลงในทะเลไปแล้วครับนี่แล้วก็จบตอนลงไปนะฮะโหกำลังมันเลยนะครับสำหรับตอนนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ